ฟุตบอลประเพณีนั่นก็คือฟุตบอลปากใต้ครับก็จัดกันเดินทางมาถึงครั้งที่5นะครับงานศาสตร์เดือน10นะครับของพี่น้องชาวใต้เนี่ยครับก็จะมีขึ้นวันที่9ถึงวันที่17กันยายนครับแต่ว่าไฮไลท์ก็ไปอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลของชาวปากใต้นะครับก็มากันทุกจังหวัดมากันทุกอำเภอนะครับจัดกันทุกปีนะครับไปดูการประชุมนะครับหลังจากประชุมเสร็จนะครับก็ได้พูดถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันแล้วก็งานศาสตร์เดือน10ของชาวพี่น้องปากใต้บ้านเราครับงานปีนี้จะจัดโดยการเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานในเรื่องของบูธอาหารจะจัดเป็นโซนแล้วก็พิธีทางสงฆ์เราก็จะมีการจัดการให้เรียบร้อยนะฮะปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญถือเป็นโอกาสงานศาสตร์เดือน10ปีนี้ก็จะพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการส่งตายายของชาวปากใต้บ้านเราก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานร้อยตำรวจตรีอำนวยชุมจินดาในนามสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพวกเรานะครับได้มาประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่5นะครับปีนี้นะครับมติเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเราจะจัดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมณสนามปาร์คอารีนานะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้เรานะครับปีที่แล้วนะครับเราสนุกสนานมี24ทีมนะครับปีนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับเราก็คาดว่าจะมีทีมสมัครมากกว่า24ทีมนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะครับก็คงเดิมนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนบ้างเช่นว่า1นะครับนักฟุตบอลทุกคนจะต้องเป็นคนปากใต้นะครับ2ถ้วยรางวัลเรามีเหมือนถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลเรามีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันปีนี้นะครับเราจะไม่มีเงินรางวัลนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับครั้งที่แล้วเรามีอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะครับที่เป็นคนปากใต้แล้วก็บุคลากรในวงการกีฬาหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนาวาเอกวันประเด็จยอดกูหมายนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักมวยนะครับระดับประเทศนะครับทุกปีนะครับที่เรามีการแข่งขันฟุตบอลนะครับเราจะได้เจอนะครับบุคคลที่เป็นคนใต้นะครับแล้วก็ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับมารวมตัวกันนะครับก็อยากจะปีนี้ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับมาร่วมกิจกรรมฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับเราปีนี้นะครับเราจะเตรียมต้อนรับนะครับท่านอย่างสมเกียรติแล้วก็นะครับเป็นสิ่งภาคภูมิใจของพี่น้องชาวปากใต้ครับสวัสดีครับผมประจวบชูใหม่พวกเราได้มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่5ฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้ครับคิดว่าปีนี้เราก็จะได้รับเกียรติจากทุกทีมนะครับที่เคยมาร่วมกับเราก็ปีนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็หวังว่าสมาคมชาวปากใต้จะได้รับเกียรติจากพวกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับนั่นแหละครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลปากใต้ครับครั้งที่5นะครับ23สิงหาคมครับจะฟาดแข้งกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวก่อนหน้านั้นด้วยนะครับเราจะพักกันสักครู่ครับกลับมาในเบรกที่2ครับมีเรื่องราวของโครงการรวยเพื่อนรวยน้ำใจมาฝากครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ